เอาเลยครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้มาอยู่กันในคอนเทนต์สั้นๆนะครับเกี่ยวกับความเชื่อนะฮะโอ้โหพี่ตูนมาเลยคือผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยแบบมีความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับหรือสิ่งใดๆนะฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยเราคงต้องฟังหูไว้หูนะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีคนฮิตกันเกี่ยวกับเรื่องของศาลพระภูมินะฮะก่อนจะไปกดกาชานะครับผมเขาบอกว่าในเมืองเนี่ยมันมีศาลพระภูมิอยู่นะฮะผมไม่ชัวร์ว่ามีที่ไหนบ้างนะแต่ว่าตรงล่างเมืองตรงนี้ก็จะมีอยู่ที่หนึ่งเนาะนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเอาของนะครับมาเส้นไหว้ศาลพระภูมิก่อนใครมันคิดไว้เนี่ยนะครับเขาบอกให้เราเนี่ยเอาของมาเส้นไหว้ศาลพระภูมิก่อนนะฮะซึ่งจะเป็นอะไรบ้างนะฮะคือศาลพระภูมิเนี่ยปกติเขาต้องมีอะไรนะหัวหมูถูกไหมนะหัวหมูขนมถ้วยฟูหรือเปล่าวะไม่ค่อยเป็นคนธรรมะธรรมโมซะด้วยสินะครับผมหัวหมูขนมน้ำแดงนะครับตามนั้นอ่ะทีนี้นะฮะเราจะทำนะครับผมอย่างสุดความสามารถโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะผมจะวางนะครับผมขนมนะฮะแล้วหมูเราอยู่ไหนเนี่ยสเต็กแทนได้ไหมนะฮะระวังคือแบบนี่แล้วเราก็ต้องมีน้ำด้วยถูกไหมนะครับผมน้ำดงน้ำแดงก็ว่ากันไปจัดไปครับผมความเชื่อเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับผมสร้างแดนสุดท้ายด้วยนะฮะหาได้แค่ไม่นะครับเราวางอะไรไปแล้วเนื้อนะครับผมขนมน้ำแดงนะครับผมต้อง5ดาวด้วยนะครับผมวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะวางเสร็จแล้วแล้วยังมีอีกนะครับซุปต้องวางซุปด้วยไหมนะครับเราต้องวางซุปด้วยนะฮะเอาให้ครบเอาแป๊กอีกลางไม่ดีแล้วนะฮะโอ้โหทำอาหารบูดมาถวายไม่ได้นะครับอะไรอีกมีอะไรอีกน้ำชงน้ำชานะครับผมเอามาให้หมดนะฮะวางเข้าไปครับมันไม่มีน้ำชา5ดาวนะครับผมแล้ววาง4ดาวเฮ้ยเดี๋ยวนะวางซ้อนกันแบบนี้เจ้าพ่อไม่ชอบหรือเปล่าวะนะครับผมนะครับลูกช้างนะมาขอคำอวยพรนะครับให้ลูกช้างเนี่ยเปิดได้ของกาชาด้วยนะสิ่งที่ลูกช้างอยากได้นั้นก็คือปีกนั่นเองนะครับลูกช้างเนี่ยมีความปรารถนาที่จะได้ปีกอย่างมากถ้าลูกช้างได้ปีกแล้วก็เดี๋ยวจะมาถวายอาหารชุดใหญ่อีก1ชุดนะครับขอให้หลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อดิเจ้าพ่อเนี่ยอวยพรให้ลูกช้างด้วยนะฮะทีนี้เราก็ไปเปิดกาชากันนะครับผมเนี่ยมีตั๋วอยู่แค่30ใบนะครับผมเหรียญแมวก็ไม่มีแล้วนะฮะเปิดจนหมดตัวแล้วนะครับก็ไม่ได้อะไรนะฮะดังนั้นเราต้องพึ่งไสยศาสตร์กันสักนิดนึงนะครับชั่วโมงนี้นะฮะไสยศาสตร์เนี่ยนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะดูกันนะครับเปิดภาพเคลื่อนไหวด้วยใส่เข้าไปปีกอันเดียวต้องปีกแล้วแบบนี้มับโอ้โหไปพังศาลพระภูมิดีไหมเนี่ยโอ้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผม